ต้องมีเตรียมมีอะไรไหมแม่คะให้เขาหน่อยไม่รู้เดี๋ยวถึงเวลาค่อยว่ากันถ้าเป็นแฟนในวันนั้นเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมเร่งกันจังเลยยังไม่มีแผนอะไรแบบนั้นไม่มีครับก็ไปเรื่อยๆครับมีความสุขกับในแต่ละวันไปเรื่อยๆครับก็เป็นคนที่สนิทมากๆก็เป็นคนที่สนิทใจแต่ว่าไม่ใช่เพราะแฟนก็ยังครับก็ดีอยู่แล้วคำน้องก็เป็นคนดีครับดูด้วยแล้วก็มีความสุขดูเหมือนตอนนี้ทุกคนจับตามองอยู่เนี่ยตอนนี้ครับมีคนบอกว่าเรื่องนี้คือแบบไม่เอาค่าตัวเลยเล่นให้ฟรีเล่นให้ทุกก้าวใครบอกครับใครบอกครับมีคนบอกเขาลืมหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยแหละฉากพวกฉากจิ้นฉากฟินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะไหมครับก็มันก็เป็นไปตามความเหมาะสมของบทครับความเหมาะสมของเราของบทครับของบท